นะคะวันนี้จะมาสอนปั้นตุ๊กตาหิมะนะคะอุปกรณ์ก็คือนี่ที่ทำวันปีใหม่2ขวด3กาวร้อน4คือดินน้ำมันแต่ยังไม่ซื้อมานะคะตอนแรกปั้นดินน้ำมันให้เป็นตุ๊กตาหิมะแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เอากาวร้อนติดแล้วพอปั้นตุ๊กตาหิมะเสร็จแล้วเอาตุ๊กตาหิมะติดแล้วก็เทน้ำใส่ในขวดนี้ยังไม่เต็มถึงประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็เอาใส่ลูกนี้เข้าไปทำเป็นหิมะนะคะแค่นี้ก็ได้ตุ๊กตาหิมะแล้วค่ะค่ะ